ตุ๊กตาบิลลี่เดอะพ็อปเพ็ดตัวละครสุดหลอนที่เป็นไอคอนิกสำคัญของหนังแฟรนไชส์โซลแต่ความเป็นจริงแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าเบื้องหลังที่มาของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันกลับมีความหลอนและก็ความเศร้าแอบซ่อนอยู่ในนั่นเองครับเดี๋ยวในคลิปจะมาหาคำตอบพร้อมกันนะครับผม Hello Are you watching me on YouTube Good I'd like to play a game with youขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมท่านใดที่ยังไม่ได้กดสมัครสามารถกดได้ที่ด้านล่างเลยนะครับโยสิครับผมต่อเมงนะครับผมวันนี้เรากลับมาคลิปสยองขวัญสั้นๆกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเมื่อไม่นานมานี้คุณผู้ชมได้มีกระแสหนังเรื่องนึงที่กำลังจะเข้ามาใหม่เป็นหนังที่เอาจริงๆแล้วเป็นแฟนชายที่มีเยอะมากนะคุณผู้ชมผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามแฟนชายนี้อย่างห่างหายนะครับผมนั่นก็คือแฟนชายซอนั่นเองนะครับผมล่าสุดนี่ก็จะเป็นซอภาคเอกแล้วคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งภาคที่แฟนๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยภาคเนี้ยมันมีหวังว่ะที่มันจะมีอะไรที่น่าสนใจนั่นเองนะครับผมซึ่งพอเราพูดถึงหนังแฟนชายซอเนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีเรื่องที่เราให้พูดคุยเยอะมากเลยนะครับผมนอกจากแบบว่าเนื้อเรื่องการหักมุมที่มันดูน่าสนใจการนำเสนอหรือแม้แต่กลับดักภายในหนังนะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเจ้าตุ๊กตาบิลลี่เดอะพ็อปเพ็ดนั่นเองครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเลยผมว่าไอ้เจ้าตุ๊กตาหลอนตัวเนี้ยมันกลับมีเบื้องหลังที่มาที่แสนจะดาร์กแล้วก็หลอนแอบซ่อนอยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูกันนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องต่อมินด้วยครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับ Billy the Puppet เชื่อว่าถ้าเกิดพูดถึงหนังแฟรนไชส์ซอนะครับผมหน้าของตัวละครที่โผล่เข้ามาในหัวของผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะเป็นหน้าของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับผมซึ่งเจ้าบิลลี่เดอะพ็อปเพ็ดเนี่ยนอกจากที่ว่ามันจะเป็นตัวละครที่เป็นไอคอนิกสำคัญในเรื่องซอแล้วเนี่ยมันกลับยังมีเบื้องหลังที่มันน่าสนใจแอบซ่อนอยู่นะครับคุณผู้ชมโดยที่ว่าเจ้าตุ๊กตาเดอะบิลลี่เดอะพ็อปเพ็ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นหุ่นเชิดนะครับผมที่ปรากฏในเรื่องซอทุกภาคเลยนะครับผมโดยที่เจ้าตัวละครตัวนี้นะผมก็มีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างจอห์นครีเมอร์ใช้เพื่อสื่อสารกับเหยื่อที่จะต้องเล่นเกมต่างๆของจิ๊กซอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโดยเอกลักษณ์สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยตัวจอห์นครีเมอร์นะครับผมเขาจะอัดเสียงเอาไว้ในเทปบันทึกเอาไว้นะครับผมซึ่งตัวบิลลี่เนี่ยมักจะปรากฏตัวออกมาอาจจะเป็นบนหน้าจอโทรทัศน์บ้างบนวิดีโอที่อัดเอาไว้บ้างหรือบางทีก็ปรากฏตัวมาตัวเป็นๆขี่จักรยานออกมาจากหลังฉากก็มีเหมือนกันนะครับผมซึ่งจากที่ผมสังเกตเนี่ยภาคหลังๆโจบิลลี่เดอะพ็อปเพ็ดเนี่ยมักจะออกมาในรูปลักษณะของเป็นหุ่นเลยคุณผู้ชมถือเทปบันทึกเสียงออกมาแล้วก็ปั่นจักรยานออกมานะครับผมตอนมันออกมาเนี่ยบาปมันก็จะขยับได้ด้วยแล้วก็จะพูดเสียงอธิบายกติกาของเกมแล้วก็กับดักนั้นๆว่าเกมที่คุณจะต้องเจอเนี่ยมันคือเกมอะไรคุณทำอะไรบ้างถึงสมควรต้องเจอเกมนี้แล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือจะเล่นเกมนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องทำยังไงบ้างถึงจะรอดชีวิตไปได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันดูจริงๆแล้วเห็นตัวละครมันปั่นจักรยานมามันเหมือนเด็กโคงนะส่วนตัวผมมองมันเหมือนเด็กโคงคุณผู้ชมเออเหมือนเด็กใส่สูทนั่งอยู่บนจักรยานก็ปั่นมาแต่พอประกอบเรื่องกับการนำเสนอเนื้อเรื่องแล้วก็กิมมิคของกับดักกลายเป็นว่าไอ้เจ้าตุ๊กตาบิลลี่เนี่ยมันไม่ได้น่ารักไม่ได้ดูตลกแหละมันกลับดูหลอนๆนั่นเองนะครับผมซึ่งสิ่งที่ทำให้เจ้าตุ๊กตาบิลลี่เดอะพ็อปเพ็ดเนี่ยมันดูหลอนแล้วก็ดูดาร์กดาร์เลยก็คือเบื้องหลังความจริงของมันในจุดกำเนิดของเจ้าบิลลี่นั่นเองนะครับผมเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วจุดกำเนิดของเจ้าตุ๊กตาบิลลี่เดอะพ็อปเพ็ดนะครับผมตัวมันเนี่ยถูกสร้างก่อนที่จอห์นครีเมอร์เนี่ยจะกลายเป็นจิ๊กซอคิลเลอร์หรือว่ากลายเป็นคนที่สร้างเกมจิ๊กซอนั่นเองนะครับผมจอห์นครีเมอร์นะครับผมได้สร้างเจ้าบิลลี่เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นของเล่นให้กับลูกของเขานั่นเองนะครับผมแต่ด้วยความโชคร้ายนะครับผมในช่วงเวลานั้นที่ภรรยาของจอห์นครีเมอร์หรือว่าจิลทัสกำลังท้องลูกของเขาอยู่เนี่ยตัวจิลทัสนะครับผมก็ได้เปิดสถานสงเคราะห์ที่จะนำผู้ป่วยที่ติดยามาเข้ามาบำบัดด้วยนะครับผมแต่ว่าคืนนึงเนี่ยได้กลายเป็นว่ามีผู้ป่วยติดยาคนนึงได้ทำร้ายจิลทัสโดยการเปิดประตูกระแทกเข้าไปที่ท้องของเธออย่างจังนะครับผมซึ่งเหตุการณ์เนี้ยทำให้เธอเนี่ยแทงลูกนั่นเองครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เองครับผมตัวจอห์นครีเมอร์เนี่ยก็บอกได้เลยว่าแทบจะรับไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยคาดหวังกับการที่จะมีลูกกับภรรยาของเขามากนะครับผมเขาสร้างทุกอย่างเอาไว้แล้วแม้แต่การแบบทำของเล่นอย่างเจ้าตัวหุ่นบิลลี่เอาไว้ให้แต่พอเขาเสียลูกไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เขารับไม่ได้ทีเดียวเชียวนะครับผมทำให้ช่วงนั้นเนี่ยตัวจอห์นครีเมอร์เนี่ยถึงขั้นที่แบบว่าออกห่างจากจิลทัสเลยแล้วก็มารู้ตัวในภายหลังว่าตัวเขาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตเนี่ยตัวเจ้าบิลลี่และพ็อปเพ็ดในช่วงระยะแรกเนี่ยมันไม่ได้ดูน่ากลัวแบบเป๊ะๆในตัวต้นฉบับที่เราเห็นนะคุณผู้ชมมันก็น่ากลัวมันก็น่ากลัวแหละแต่ว่ารูปลักษณ์ของมันอ่ะไม่ได้เหมือนกับตัวออริจินอลที่ปั่นจักรยานมันจะดูแบบมีความเป็น
็นตุ๊กตาเด็กอยู่เล็กน้อยแต่พอเป็นเวอร์ชั่นที่จอห์นเครเมอร์อัปเกรดมาเป็นจิ๊กซอว์คิลเลอร์หน้าตามันจะดูน่ากลัวเดิมคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าขนาดตัวมันจะดูใหญ่ขึ้นนะตามฟีลลิ่งความรู้สึกของผมนะครับผมซึ่งเจ้าตุ๊กตาบิลลี่พ็อปเพ็ดนะครับผมก็ได้เป็นสัญลักษณ์อันอมหิตของจิ๊กซอว์เดอะคิลเลอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมเพราะว่าหลังจากการที่ว่าจอห์นเครเมอร์เนี่ยเขาไปรักษามะเร็งระยะสุดท้ายใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเขาก็ค้นพบว่าเขาเนี่ยไม่สามารถรักษาหายได้เขาเลยตัดสินใจที่จะปิดชีพชีวิตตัวเองนะครับผมแต่มากลายเป็นว่าเขาทำไม่สำเร็จและกลายเป็นว่าเขาได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะครับผมเลยอยากที่จะให้คนอื่นๆที่ทำบาปทำกรรมไว้กับเขาเนี่ยได้เห็นมุมมองใหม่ๆแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมมุมมองใหม่ๆก็คือการที่แบบว่าการที่แบบจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะแล้วอยู่ได้ชีวิตกลับคืนมาคนเราจะมีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตด้วยคุณผู้ชมผมเชื่อคำพูดนี้นะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจับคนไปเล่นอะไรแบบนี้นะคือเก็ทไหมมันเหมือนสุภาษิตไทยคำที่บอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลับน้ำตาคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงจนกว่าเราจะเจอเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับผมหลังจากที่จอห์นเจอเหตุการณ์วิบากกรรมเกิดขึ้นในชีวิตนะครับผมเขาก็ได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่ว่าจะนำเจ้าบิลลี่เดอะพ็อปเพ็ดเนี่ยมาสร้างเป็นหุ่นกระบอกใช้งานจริงก็คือตัวที่เราเห็นในปัจจุบันในแฟรนไชส์หนังซอยหลายภาคนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ได้ใช้เจ้าตัวหุ่นบิลลี่เนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อสารกับเหยื่อที่ถูกจับมาเล่นเกมซอนั่นเองนะครับผมซึ่งการปรากฏตัวของบิลลี่ในแต่ละภาคผมก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมอาจจะแบบแตกต่างไม่ได้มากมายหรอกคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเรามาจับสังเกตแต่ละภาคก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยนะนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลักษณะเด่นของบิลลี่เนี่ยที่เหมือนกันแทบจะทุกภาคเลยก็คือมันเป็นหุ่นกระบอกที่มีใบหน้าสีขาวนะครับผมมีเกลียวสีแดงทาอยู่ตรงแก้มทั้งสองข้างของมันทาปากสีแดงฉาบมาพร้อมกับรอยยิ้มที่ทุกรายเห็นเนี่ยจะต้องผวานั่นเองนะครับผมดวงตาข้างในของมันเนี่ยมีสีดำและจุดสำคัญเลยก็คือมันมักจะปรากฏตัวมาพร้อมกับชุดทักซิโดสีดำและก็เชิ้ตสีขาวสวมถุงมือและก็โบสีแดงนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครในหนังเฮอร์เรอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะไม่เชิงว่าผมชอบคุณชมแต่ว่ามีเอกลักษณ์สำคัญมากๆเลยอะคือแค่เห็นตัวนี้แล้วก็รู้แล้วว่าโอเคตัวละครนี้มาจากหนังซอแล้วผมแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่ามีเบื้องหลังปูมหลังที่มันดูเศร้ามากๆเลยคิดว่าถูกสร้างมาเพื่อสแครรี่โดยเฉพาะเพื่อหลอกหลอนโดยเฉพาะให้มันดูน่ากลัวแต่ไปมาไม่ใช่ว่าถูกสร้างมาเพื่อให้เด็กคนนึงเล่นแค่นั้นเองครับผมแต่ไปมาว่าเด็กคนนั้นน่ะกลับไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยกลายเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สุดสยองขวัญแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับผมอย่างที่ผมกล่าวไปว่าเจ้าตัวบิลลี่เดอะพ็อปเพ็ดเนี่ยมักจะโผล่ขึ้นมาก่อนที่เกมจะเริ่มเสมอเพื่อให้คนผู้เล่นหรือว่าผู้โชคร้ายเนี่ยนะได้รู้ว่าเกมนี้เขาต้องเจอจะต้องเล่นอะไรยังไงนะครับผมและจุดสำคัญของหนังแฟรนไชส์ซอเลยก็คือเกมแต่ละอย่างผู้ชมเขาออกแบบครีเอทใหม่แทบจะทั้งหมดในทุกๆภาคนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีตันสักภาคอ่ะคือมันมีเครื่องมีจะบอกกูจะพูดเครื่องเล่นเลยมันมีกับดักใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะมากๆนะครับผมและที่สำคัญผู้ชมในซอเอ็กภาคนี้โคตรโหดเลยเขาชูโลมากับเทเลอร์สั้นๆเนี่ยคือเครื่องดูดลูกตาผู้ชมเขาปูชื่อมานี่แหละเครื่องดูดลูกตาคือผมรู้จากเทเลอร์คร่าวๆเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่ถูกจับมาเนี่ยก็คงไปทำบาปทำกรรมกับจอห์นเครเมอร์ไว้นะครับผมแล้วก็ต้องเลือกโดยการที่ว่าจะมีเครื่องที่เหมือนกับแว่นตาแล้วก็มีสายยางเกาะเอาไว้นะครับผมเมื่อเครื่องนี้เริ่มทำงานจนถึงปลายทางมันน่าจะเป็นเหมือนแรงดูดสุญญากาศดูดแรงมากถึงขั้นที่ว่าลูกตาคุณจะแบบปุ๊บไปเหมือนลูกชิ้นเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมซึ่งวิธีการเล่นเครื่องนี้กูพูดไปเครื่องเล่นเลยซึ่งวิธีการรอดพ้นจากกับดักอันนี้จะต้องทำอะไรยังไงสามารถไปดูได้ในโรงภาพยนตร์กับเรื่อง Saw X นะครับผม28กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับโฆษณาให้เขาสักหน่อยหนึ่งบอกเลยว่าแฟรนไชส์ซอเนี่ยโหดทุกภาคอ่ะอาจจะมีกระแสที่แบบว่าแฟนๆไม่ชอบบ้างในภาคหลังๆนะครับผมแต่พอผมเห็นตัวอย่างภาค X นี่แล้วก็ดูมีความหวังขึ้นนะคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดบอกว่าแฟรนไชส์ในซอ X เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อเรื่องทำลายต่อระหว่างภาค1กับภาค2ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูในโรงนะครับคุณผู้ชมว่าเนื้อเรื่องมันจะโหดหรือว่ามีจุดพีคๆอะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามตัวผมเนี่ยจริงๆแล้วผมชอบซอภาคไหนมากที่สุดใช่ไหมผมชอบภาคเนี้ยภาคที่มีเครื่องกรอบเกียวเสียวโปเต้ภาคเนี้ยกูชอบที่สุดแล้วจริงๆเลยคือกับดักแต่ละอย่างในภาคเนี้ยโอ้โหโคตรโหดอ่ะมีฉากคุณผู้ชมผมขอพูดหน่อยนี่กูนอกเรื่องอ่ะนะมันจะมีฉากที่ว่านางเอกซินดี้กับเพื่อนเขาอ่ะมีเครื่องที่ว่ามันจะมางับหน้าใช่ป่ะเสร็จแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็บอกว่ามีเครื่องนึงที่มันจะยิงเข้าไปที่ตูดมันนะแล้วก็บอกแลกกันไหมตอนเด็กผมมองว่ามันเป็นเครื่องยิงธนูเว้ยแต่พอตอนโตย้อนกลับไปใหม่อ่ะเชี่ยมันไม่ใช่ธนูมันเป็นเหล็กที่มันแบบเป็นก้อนๆถ้าถามผมว่าซอภาคไหนโหดที่สุดในใจผมหรือว่าชอบที่สุดกูให้ภาคนี้เลยนะครับผมก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อไปนะผมอย่าลืมนะผมซอเอ็กซ์ชำระแค้นเกมตัดตา28กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับผม